รื่องของเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปทำการจับกุมขบวนการลักลอบขนตัวนิ่มนะครับเตรียมที่จะส่งขายไปยังประเทศเพื่อนบ้านครับชุดปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะครับตำรวจตระเวนชายแดน24ก็จับไม้จับมือกับทหารแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีสนธิกำลังการจับกุมขบวนการลักลอบขนตัวนิ่มเพื่อส่งไปขายที่ประเทศเพื่อนบ้านโดยเจ้าหน้าที่นั้นสามารถยึดตัวนิ่มได้ของกลางเนี่ยนะครับทั้งหมด76ตัวแล้วก็จับกุมผู้กระทำความผิดก็คือนายประชารามานอายุ35ปีนะครับเป็นชาวจังหวัดสงขลานะครับผู้ต้องหานั้นก็มีโทษก็คือมีไว้ครอบครองซึ่งสัตว์ป่าสงวนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเจ้าหน้าที่ก็จับกุมได้ขณะที่ไปตั้งจุดตรวจจุดสกัดที่บ้านดอนอีไขตำบลนาดีอำเภอเมืองอุดรธานีนั่นเองและจากการสอบสวนนะครับผู้ต้องหาก็ให้การรับสารภาพนะครับบอกว่าตนเองนั้นรับขนส่งตัวนิ่มมาจากภาคใต้เพื่อไปส่งที่จังหวัดหนองคายนะครับแล้วก็จะส่งต่อไปที่ประเทศเพื่อนบ้านนะครับโดยได้รับค่าจ้างในการขนส่งเนี่ยเที่ยวละ 5,000 บาทครับ